ข้อ4นาฬิกาติดป้ายราคา 3,500 บาทต่อมาทางร้านได้ลดราคา 10% ถ้าซื้อเงินสดถ้าซื้อเงินสดจะลดให้อีก 10% จงหาว่าถ้านายสมจิตซื้อเงินสดเขาจะได้ส่วนลดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ช้อยมี18มี19มี20มี21มาดูกันนะครับว่ามันตอบเท่าไหร่สถานการณ์ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปพูดงี้ก่อนคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเอา 3,500 ตั้งทางร้านลดให้ 10% เขาก็จะคูณ90ส่วน100นี่คือให้เก่งที่สุดเลยนะต่อมาลดให้อีกก็คือคูณ90ส่วน100เขาจะทำมาสักพักหนึ่งแล้วเขาจะนั่งคิดเหรอเขาจะนั่งคิดต่อว่าเมื่อคูณเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ราคาสินค้าที่ลดแล้วนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามนะครับว่าได้ส่วนลดกี่บาทโจทย์ไม่ถามโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเพราะฉะนั้นการทำโจทย์เนี่ยต้องดูว่าปลายทางเขาถามอะไรข้อนี้เขาไม่ได้ถามน้องนะว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ได้กำไรกี่บาทเขาไม่ถามเขาถามพวกเราว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะนี่คือโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์อะไรน้องดูตรงนี้เดี๋ยวพี่ขีดเส้นใต้ให้โจทย์ที่มีเปอร์เซ็นต์ซ้อนเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเรียกว่าโจทย์ลดแล้วลดอีกนะถ้าใครเป็นลูกศิษย์พี่เนี่ยจะรู้ว่าต้องทำยังไงนะครับหลายคนเนี่ยพอเห็นโจทย์ปั๊บลด 10% และลดอีก 10% อ้าวแสดงว่าลด 20% แน่นอนใครกำลังตอบ20เนี่ยนะครับบ๊ายบายก่อนเลยนะครับกลับบ้านได้เลยครับบ๊ายบายเลยนะตอบผิดไม่เป็นไรนะอย่าลบนะใครตอบมาอย่าลบนะไม่เป็นไรนะครับอย่างแรกที่น้องต้องตัดทิ้งเลยช้อยข้อ3นี่ตัดออกก่อนเลยครับบอกทำไมอ่ะมันไม่ได้เอามาบวกกันนะครับลด 10% และลดอีก 10% วันนี้ได้ลด 20% ดีใจโดนแม่ค้าหลอกแน่นอนนะครับทุกคนการลด 10% แล้วลดอีก 10% เนี่ยน้องคิดอย่างงี้อ่ะขออนุญาตอธิบายนิดนึงเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นนะครับมาติวแล้วน้องต้องเข้าใจ 10% แรกดูนะ 10% แรกเนี่ยมันลดจาก 3,500 ครับมันลดจาก 3,500 แต่ 10% ที่2เนี่ยมันไม่ได้ลดจาก 3,500 ครับคุณครูครับ 10% ที่2เนี่ยมันลดจากราคาหน้าที่เราลดไปแล้ว 10% แสดงว่าตอนลดเนี่ยมันไม่ลดจาก 3,500 แล้วมันลดจากราคาที่ต่ำกว่าทันไหมครับเพราะนั้นมันไม่เหมือนการที่ลด 20% ตุ้มเดียวมันจะได้เยอะกว่านะฮะการลด 10% 2ทอดเนี่ยมันจะได้น้อยกว่านะครับคุณครูครับเพราะอะไรครับการลด 20% รอบแรกเนี่ยมันลดจาก 3,500 เลยแต่การลดทีละขยักเนี่ย10เนี่ยมันคือลดจาก 3,500 แล้วมันก็ลดอีกจาก 3,500 พอรอบ2เนี่ยมันไม่ใช่ 3,500 แล้วมันถูกคิดจาก 10% ตรงนี้มาถ้าใครยังงงเดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกอันนึงสมมุติของ100นึงครับคุณครูครับของ100นึงลดตูมเลย 20% ลดตูมเลย 20% มันก็ต้องเหลือ80บาทใช่มั้ยครับถ้าลดตูมเดียว 20% มันจะเหลือ80บาทแต่ถ้าน้องลดทีละขยักน้องดูนะ 10% แรกลดไปเหลือเท่าไหร่ 10% แรกลดไปเหลือเท่าไหร่100นึงอ่ะลดไป10บาทก็จะเหลือ90บาทและแม่ค้าสัญญาว่าจะลดให้อีกรอบนึงนะครับลดให้อีก 10% นะพอลดอีกขยักนึงอ่ะ 10% เนี่ย 10% ที่2เนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยมันไปลดจาก90นะครับมันไปลดจาก90แสดงว่ามันได้ลดแค่9บาทน้องไปคำนวณ นะมันจะลดแค่9บาทนะครับเพราะนั้นของเนี่ยมันจะเหลือ81บาทพอได้ลด9บาทเห็นมั้ยฮะเพราะนั้นตอนได้ส่วนลดเนี่ยนะครับวิธีที่คิด 20% เนี่ยมันจะได้ลดมากกว่านะครับแต่วิธีที่ลด2ขยักเนี่ยมันจะได้ลดน้อยกว่าอยู่น้อยนึงนะฮะคำตอบข้อนี้คือได้ลด 19% ครับฝนฟับเลยบางคนบอกจบแล้วเหรอคะอาจารย์คะจบนี่จบเลยเหรอจบแล้วเหรออาจารย์ทุกคนอันนี้คือวิธีคิดแบบคนทั่วไปนะฮะคิดแบบแม่ค้าทั่วไปคำนวณขายของทั่วไปนะฮะแล้วมันจะมีหลักวิชายังไงคะอาจารย์คะทุกคนมาดูสูตรลัดครับสูตรลัดโจทย์สไตล์นี้นะครับสูตรลัดเลยนะฮะสูตรลัดที่อาจารย์แก๊ปใช้บ่อยๆนะครับมันคือการเอาเลขคูณเลขลบหมื่นครับเลขคูณเลขลบหมื่นเดี๋ยวใครติวคอร์สสดกับอาจารย์นะครับใครติวคอร์สสดใครติวคอร์สออนไลน์นะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์ในกลุ่มนะฮะถ้าเจอช่วงนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นโจทย์นะอันนี้เป็นโจทย์ให้น้องจำไปสูตรลัดตรงนี้ไปก่อนใครเคยติวกับอาจารย์แล้วเนี่ยจะรู้จักสูตรนี้ดีนะครับเลขคูณเลขลบหมื่นเลขตัวนี้มาจากเลขที่เป็นคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ครับคุณครูครับอย่างที่นี้ลดราคา 10% เนี่ยตอนน้องคิดเลขเนี่ยมันต้องเอา100ลบ10มันจะเหลือ90ทันไหมครับถ้าโจทย์เขียนว่ากำไร 10% มันก็ต้องเป็น100บวก10เป็น110นี่คือวิธีการคิดตัวเลขพอทันไหมครับอย่างตอนนี้มันคือลดราคาเราก็ต้องเอา100ลบ10ครับ
นะเช่นลดราคา 20% น้องก็เอา100ลบ2อย่างงี้อย่างข้อนี้ครับลดราคา 10% น้องก็ต้องเอา100ลบ10เลขจะเหลือเลขข้อนี้จะเหลือ90เขียนทดเลขไว้ให้นะเลขจะเหลือ90เราก็ทำแบบนี้ครับเลขคูณเลขลบ 10,000 จบเลยที่เหลือพวกเราคำนวณจบแล้วครับ9981ครับ02ตัวใส่เข้าไป 8,100 8,100 ลบออก 10,000 ครับคิดเลขภาษาชาวบ้านเลยใช่ไหม 8,100 ลบออก 10,000 เอ้าอาจารย์มันติดลบสิใช่ครับอันนี้มันติดลบ 1,900 ติดลบ 1,900 หมายความว่าอะไรครับน้องได้ส่วนลดจากแม่ค้าคนนี้ 19% ครับคำตอบข้อนี้คือ19ช้อยข้อไหนมี19ตอบข้อนั้นได้เลยนะแค่นั้นเองครับอันนี้แบบเขาเรียกว่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะฮะออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะครับน้องสังเกตตอนอาจารย์ติวนี่จะไม่ค่อยได้เจอโจทย์แบบยังไงอะแบบทั่วไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนถ้าน้องอยากสอบบรรจุให้ได้จริงๆเนี่ยน้องจะเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เยอะๆนะครับฝึกฝนจากข้อสอบจริงๆนะฮะไม่ใช่ไปฝึกข้อสอบง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะครับนะแล้วอีกอย่างนึงน้องจะต้องฝึกแบบเขาเรียกไงอะฝึกแบบเจอโจทย์จริงๆแล้วน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์ในสไตล์แบบนั้นน่ะมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับแล้วน้องค่อยมาประยุกต์ที่เป็นข้อสอบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียนรู้นะอ่ะต่อไปครับข้อที่5ครับกำหนดให้ 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง A เท่ากับ 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง 2B เท่ากับ 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง 3C แล้ว A ต่อ B ต่อ C เท่ากับเท่าไหร่ข้อ1 1ต่อ2ต่อ3ข้อ2 5ต่อ4ต่อ3ข้อ6 6ต่อ3ต่อ1ข้อ4 6ต่อ3ต่อ2เอาล่ะครับอันดับแรกนะฮะสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่เรื่องเนี้ยเลือกการแก้สมการแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกครับน้องจะเห็นว่าตัว 0.5 เนี่ยมันยกกำลัง A แล้วก็ยกกำลัง 2B แล้วก็ยกกำลัง 3C แล้วมันเท่ากันด้วยนะครับหลักการเรื่องนี้มันคือหลักการของ exponential ครับการแก้สมการวิธีการง่ายๆครับถ้าน้องมีเลขยกกำลังที่ฐานเท่ากันอย่างเช่น2ยกกำลัง x เท่ากับ8อย่างเงี้ยตอนนี้น้องดูพิจารณาง่ายๆ2กำลัง x 2คือฐาน x คือเลขชี้กำลังแต่8เนี่ยยังเปลี่ยนไม่ได้นะ8นี่ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนกับ8มาเป็นอะไรฮะ8เปลี่ยนเป็น2กำลัง3เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวฐานก็ทำไมกันครับเท่ากันแล้วหลักการง่ายเลยครับถ้าตัวฐานมันเท่ากันและเป็นเลขยกกำลังทั้งคู่นะตัวฐานเท่ากันแล้วสมการมันดันเท่ากันด้วยนะครับนี่เครื่องหมายเท่ากันนะเราก็ต้องจับตัวเลขชี้กำลังมันมาเท่ากันเพราะฉะนั้นพวกเราจะสรุปได้ว่า x เท่ากับ3ครับแล้วอาจารย์สอนทำไมอันนี้น้องดูโจทย์ที่เขาให้มาสิครับ 0.5 ยกกำลัง A กับ 0.5 ยกกำลัง 2B เนี่ยฐานเนี่ยมันคือ 0.5 เท่ากันแล้วน้องไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมครับน้องใช้หลักการที่อาจารย์แก๊ปพูดว่าถ้าฐานเท่ากันจับข้างบนมาเท่าแค่นั้นเองนะใครที่โหลดชีทไปแล้วนะครับฐานเท่าจับเลขข้างบนมาเท่าน้องเขียนช็อตโน้ตไว้นะฐานเท่าจับเลขข้างบนมาเท่านะฮะบางคนบอกเอ้าแล้วอันนี้ทุกตัวมันเท่ากันหมดเลยครับอาจารย์ครับน้องก็จับข้างบนมาเท่ากันหมดเลยแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจากที่โจทย์ให้มาทั้งหมดนี้นะเราจะได้ว่า A เท่ากับ 2B เท่ากับ 3C แค่นั้นเลยครับจบแล้วจับข้างบนมาเท่ากันนะฮะบางคนบอกเอ๊ะแล้วยังไงต่อคะแต่ถ้าต่อบรรทัดต่อไปเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจพื้นฐานเรื่องอัตราส่วนตรงนี้นะครับค่อนข้างจะไปยากนิดนึงอาจารย์แก๊ปขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะน้องทันนะครับตอนนี้ A เท่ากับ 2B เท่ากับ 3C อันนี้ทุกคนทันนะครับพอได้ไหมฐานเท่าจับข้างบนมาเท่าฐานเท่าจับข้างบนมาเท่าอันนี้โอเคนะต่อมาขออนุญาตปูพื้นฐานเรื่องอัตราส่วนนิดนึงอัตราส่วนในแง่ของการคำนวณเนี่ยมันก็อีกวิธีนึงนะครับในแง่ของการแก้สมการอัตราส่วนก็อีกวิธีหนึ่งครับเช่นน้องๆไปเจอ A ต่อ B A และมีจุดขั้นตรงกลางนะครับแล้วก็ B ถ้าน้องไปเจอแบบนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็น A ส่วน B ได้พอได้มั้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็น A ส่วน B ได้หรือไม่ถ้าน้องไปเจออะไรดีอ่ะอาจารย์เขียน A ส่วน B เท่ากับ1ส่วน2น้องสามารถเขียนเป็น A ต่อ B มีค่าเท่ากับ1ต่อ2ได้ครับคุณครูครับในแง่ของการคำนวณนะ
ในแง่ของการแก้สมการนะครับน้องสามารถทำแบบนี้ได้ทุกคนบอกแล้วถ้ามันไม่อยู่อย่างนี้ล่ะคะอาจารย์คะเช่นน้องไปเจอ3เปลี่ยนตัวแปรหน่อยดีกว่า3 4แล้วกัน3 4เท่ากับ5 d ด็อกถ้าน้องเจอสไตล์นี้น้องจะแปลงเป็นอัตราส่วนใช่มั้ยครับน้องก็ย้ายตัวแปรมาหาตัวแปรย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขแล้วจะย้ายยังไงอาจารย์มันคูณอยู่ย้ายไปหามันหารอยู่ขึ้นไปคูณอย่างเช่นอันนี้ครับน้องเห็นตัวดีมั้ยน้องก็ย้ายจากคูณลงมาหารด้านล่าง3จากคูณลงมาหารด้านล่างมันจะกลายเป็นแบบนี้ทันทีครับ4ส่วน d เท่ากับ5ส่วน3แล้วน้องก็แปลงเป็นอัตราส่วนว่า4ต่อ d มีค่าเท่ากับ5ต่อ3นี่คือในแง่ของการคำนวณ นะครับหรือในแง่ของการแก้สมการถ้าน้องจัดรูปแบบนี้เป็นนะครับตัวแปรอยู่ส่วนตัวแปรและเป็นเศษส่วนนะครับนี่ย้ำนะตรงนี้ต้องเป็นเศษส่วนนะตรงนี้ต้องเป็นเศษส่วนนะครับพอเป็นเศษส่วนปั๊บน้องสามารถทำเป็นอัตราส่วนต่อกันได้อันนี้ให้ไอเดียคร่าวๆไว้ถ้าใครอาจจะยังไม่คุ้นชินเอ๊ะแล้วมันประยุกต์ยังไงมาดูครับคือถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยน้องอาจจะมองไม่ออกหรอกน้องค่อยๆฟังอาจารย์ไว้นะครับฟังอาจารย์ไว้แล้วค่อยฝึกไปทำนะครับดูมันดูหลายรอบนี่ใครอยู่ในกลุ่มลับน้องก็ดูเปิดดูได้ตลอดใครอยู่หน้าเพจน้องก็แชร์เก็บไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับน้องสามารถเปิดดูได้ตลอดเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะดูแล้วอะไรวะเนี่ยยาวไปหมดเลยน้องแยกเป็น2ชุดครับแยกเป็น2ชุดชุดแรกครับ a เท่ากับ 2b ชุดที่2ครับชุดที่2 2b เท่ากับ 3c ชุดที่2 2b เท่ากับ 3c พอเห็นอะไรมั้ยพอน้องแยกมา2ส่วนมันก็จะง่ายขึ้นมันก็สบายใจขึ้นนะครับคือสมการพวกนี้น้องสามารถแยกไป2ชิ้นได้นะครับชิ้นแรกกับชิ้นที่2ได้ในที่นี้ชิ้นแรกคือ a เท่ากับ 2b ชิ้นที่2 2b เท่ากับ 3c นะครับต่อมาครับเห็น a กับ b อยู่คนละข้างไหมทำไงฮะย้ายตัวเลขไปหากันย้ายตัวแปรไปหากันอย่างเช่น a อยู่ทางซ้ายใช่ไหม b อยู่ขวาน้องก็ย้าย b ไปหากันนะครับเพราะฉะนั้น b จากคูณอยู่ย้ายไปหารครับน้องจะได้เป็น a ส่วน b ครับเท่ากับอ้าวอาจารย์ตรง a ไม่มีตัวเลขทุกคนครับถ้าอาจารย์แก๊ปเขียน1เนี่ยทุกคนจะว่าอะไรอาจารย์มั้ยทุกคนไม่ว่าอะไรอาจารย์แน่ถูกต้องมั้ยน้องก็ย้าย1จากคูณอยู่ไปหารครับมันจะกลายเป็น2ส่วน1แสดงว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันคือ a ต่อ b ครับ a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ1เฮ้ยไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยมั้ยครับได้แล้วนะ a ต่อ b แล้วนะ a ต่อ b นะโจทย์ถามอะไรดูดีๆนะโจทย์ถาม a ต่อ b ต่อ c นะต่อมาขวามือครับขวามือนี่ตัวนี้เร็วย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขครับคูณอยู่ย้ายไปหารหารอยู่ย้ายไปคูณต้องให้ขึ้นใจ c จะคูณอยู่ย้ายไปหาร b ส่วน c เท่ากับ2จะคูณอยู่ย้ายไปหาร3ส่วน2เพราะฉะนั้นเห็นมั้ยเราจึงทรนง b ต่อ c เท่ากับ3ต่อ2แค่นั้นเลยครับ b ต่อ c เท่ากับ3ต่อ2เห็นมั้ยทำไงต่อครับน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย b a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ1 b ต่อ c เท่ากับ3ต่อ2พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันหลายคนบอกว่าแล้วต้องทำไงต่อคะโจทย์มันถามเอามารวมกันทุกคนครับขออนุญาตทาสีเขียวน้องจะเอา2ก้อนนี้มารวมกันได้เนี่ยเขาเรียกว่าการเชื่อมอัตราส่วนครับน้องจะเอามาเชื่อมกันได้น้องต้องเอาตัวที่เหมือนกันมาเชื่อมกันนะฮะอย่างเช่นทางซ้ายมือก้อนสีเขียว a ต่อ b ทางขวามือ b ต่อ c เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหมือนกันเนี่ยมันคือตัวไหนครับตัวอักษรใครครับตัวอักษร b ครับจำไว้นะการเชื่อมอัตราส่วนนะน้องก็ต้องเอาเลขพวกนี้เนี่ยทำให้มันเท่ากันอย่างเช่นตอนนี้ b ทางซ้ายมือคือเลข1 b ทางขวามือคือเลข3การที่น้องจะเอามาเชื่อมกันได้เนี่ยเลขต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้าทางซ้ายมันเป็น1ทางขวามันเป็น3มันเป็น b เหมือนกันนะแล้วมันจะเชื่อมกันแล้วมันจะทำให้เท่ากันยังไงคะน้องมีหน้าที่จะต้องไปดูเองว่าควรจะปรับเลขอะไรไปหาเลขอะไรหรือบางครั้งต้องปรับทั้งคู่เลยนะฮะอย่างเช่นอาจารย์แก๊ปเนี่ยติดละเอียดนิดนึงครับนะโลกจิตฮะอย่างเช่นน้องไปเจอ a ต่อ b เขียนเอาใหม่เอาเป็นอย่างอื่นดีกว่า x ต่อ y คือ1ต่อ2อย่างงี้สมมตินะy ต่อ z เป็น2ต่อ3ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้องจะเชื่อมอัตราส่วนเนี่ยเชื่อมได้เลยครับเพราะมันเป็นเลข2เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นว่า x ต่อ y ต่อ z คือ1ต่อ2ต่อ3เพราะนั้นสรุปนะครับหลักการเชื่อมอัตราส่วนเนี่ยน้องจะต้องทำให้ตัวแปรเดียวกันก็คือ x เนี่ยนะครับโทษ y เนี่ยให้มันเป็นเลขเดียวกันนะครับมันอยู่ตรงไหนก็ตามต้องให้มันเป็นเลขเดียวกันแล้วถ้ามันไม่เป็นเลขเดียวกันล่ะไอ้อย่างที่มันก็ง่ายเนี่ยอาจารย์มันเลขเดียวกันน่ะเออแล้วถ้าเลขไม่เหมือนกันล่ะทำยังไงอ่ะดูครับวิธีการของมันเช่นถ้าทางซ้ายมือเป็น3
ทางขวามือเป็น6อ่ะสมมุติน้องทำให้ Y มันเท่ากันนะครับวิธีการของมันง่ายมากครับ3เนี่ยจะเป็น6ได้ใช่ไหมต้องคูณอะไรครับคูณ2เอาแล้วคูณดื้อๆเลยเหรออาจารย์น้องครับอัตราส่วนเนี่ยน้องสามารถคูณหรือหารอะไรก็ได้แต่ต้องคูณเลขที่เท่ากันทั้ง2ข้างนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยน้องเล็งแล้วเอ้ยต้องคูณ2ว่ะถ้าน้องคูณ2ด้านขวาน้องต้องคูณ2ด้านซ้ายด้วยนะครับมันจะได้เท่าเทียมกันการทำอัตราส่วนเนี่ยต้องทำให้เท่าเทียมกันนะครับคูณต้องคูณเหมือนกันหารต้องหารเหมือนกันนะครับ2คูณ1ได้2ต่อ3คูณ2ได้6อันนี้ก็จะกลายเป็น6ต่อ3ในกรณีที่ปรับตัวเดียวนะครับแล้วก็ปรับให้มันเท่ากันซะนะมันก็จะได้เชื่อมกันได้นะครับอันนี้ก็กลายเป็น2ต่อ6ต่อ3โอเคไหมครับนี่คือหลักการเชื่อมอัตราส่วนอย่างง่ายๆนะฮะเพราะนั้นมาดูอันนี้กันพอเราเริ่มเห็นภาพแล้วน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะถ้าใครไม่สบายใจน้องก็เอาเลขตัวนี้มาเขียนต่อกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมมาเขียนให้ตรงกันนะแต่อาจารย์เขียนอย่างนี้น้องก็พอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นB ทางขวามือมันคือเลข1น้องเอา3คูณตลอดครับนี่เอา3คูณเลยครับ3คูณเริ่ม3คูณ2ได้6ต่อ3คูณ1ได้3เพราะนั้นตอนนี้เท่ากันยังครับนี่ครับเท่ากันยังเท่ากันแล้วครับเลข3เท่ากันแล้วน้องจับมาเชื่อมกันครับจับมาเชื่อมกันเราจะได้ว่าเขาจะเขียนเลยนะ a ต่อ b ต่อ c นะครับมันก็คือ6ขึ้นมาก่อนนะ6อยู่นี่นะ6ต่อ3ต่อ2ครับคำตอบข้อนี้คือ6ต่อ3ต่อ2ข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ครับฝนฟับเลยพอเห็นภาพไหมครับก็คือถ้าน้องเจอแบบนี้น้องจะต้องเข้าใจทีละส่วนนะครับซึ่งอาจารย์แก๊ปจะบอกเอกคณิตศาสตร์ประจำว่าถ้าน้องงงตรงไหนน้องต้องงงทีละส่วนนะครับอย่างแรกน้องรู้จักการแก้สมการเลขยกกำลังยังอย่างที่สองน้องรู้จักเรื่องการเชื่อมอัตราส่วนไหมน้องรู้หรือไม่ว่าอัตราส่วนสามารถย้ายข้างได้อัตราส่วนสามารถคูณเลขที่เท่ากันได้อัตราส่วนสามารถปรับเลขกันได้นะครับนี่ความรู้เบื้องต้นครับซึ่งถ้าใครฟังแล้วเข้าใจเนี่ยน้องก็สามารถทำโจทย์พวกนี้ได้แต่ถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจบางหัวข้อเนี่ยน้องต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเลขมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นยังไงแล้วมันคูณยังไงได้บ้างมันหารได้ไหมน้องต้องไปหาความรู้ครับข้อสอบโอเน็ตเนี่ยนิยมออกข้อสอบในยุคปัจจุบันมากๆครับเพราะว่าข้อสอบโอเน็ตนั้นเป็นข้อสอบที่หลากหลายทางด้านของวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่หนักเรื่องของหลักภาษามากแล้วก็ไม่หนักเรื่องของเป็นเรื่องลึกๆของภาษาไทยเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับถ้าอย่างไรน้องๆที่ได้ติวกันเนี่ยนะครับคงจะมีการจุดประกายกันบ้างนะครับการจุดประกายในครั้งนี้พี่เก่งอยากให้น้องนั้นไปสู่ฝันนะครับได้เป็นข้าราชการครูให้สมดั่งใจเลยนะครับน้องดูข้อ13ก่อนถ้าเจอแบบเนี้ยข้อสอบมันยากไหมนะครับมาเริ่มข้อสอบยากกันเลยนะข้อ13น้องดูก่อนนะสไตล์โอเน็ตเป็นแบบนี้นะครับดูซิว่าเราทำได้หรือเปล่าข้อ13ถามน้องว่าการเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดแนะนำสถานที่ข้อใดนะครับขอโทษครับพอดีมันเป็นตัวหนาไปไหนสถานที่ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องการเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้องการใช้คำถูกไม่ถูกอย่างนี้แสดงว่าโจทย์คำถามถามหาคำที่มันแบบซ่อนอยู่ในบริบทต่างๆเนี่ยเช่นข้อ1เยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยข้อ2ลองดูก่อนสถาปัตยกรรมลองดู2แบบก่อนถ้าเกิดน้องเขาถามเรื่องใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องบริบทน้องต้องดูเรื่องคำยากก่อนถ้าเกิดว่าคำยากมันไม่มีอะไรยาก
เรามาดูเรื่องของบริบทว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมกับประโยคนั้นๆโอเคไหมสองนัยยะนะครับจำแบบนี้ลองดูซิข้อ3มีคำว่าอะไรบ้างข้อ3มันก็ไม่มีคำว่าอะไรนอกจากสถาปัตยกรรมและอุโบสถแบบนี้จริงๆแล้วให้น้องฉุกคิดได้เลยนะว่าข้อนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคำยากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคำยากเพราะว่าข้อที่3ไม่มีคำยากเลยคำว่าอ่อนช้อยเหรอหรือว่าสถาปัตยกรรมนะฮะพี่เก่งกำลังบอกน้องว่าตอนนี้นัยยะของการทำข้อสอบอะนะครับข้อ13เนี่ยมันถามว่าข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องตามบริบทจริงๆแล้วมันต่อได้ตามบริบทแสดงว่าถ้อยคำคำนี้ใช้กับบริบทนั้นได้หรือไม่อย่างเงี้ยฮะนะครับมันอาจจะเรื่องของคำยากแต่พอดูแล้วเนี่ยข้อ1นะครับข้อ1มันก็มีคำยากแค่คำว่าเยี่ยมเยียนใช่ไหมนะครับข้อ2มีคำยากสถาปัตยกรรมแต่ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากข้อ3มันมาวนสถาปัตยกรรมอีกแล้วก็มีแบบอุโบสถเราคงเขียนไม่ผิดอะนะครับดูแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องคำยากไม่ใช่ละเรามาดูเรื่องของบริบทกันบ้างว่าเราจะตอบเรื่องอะไรเรื่องของบริบทนะอ่ะเรามาดูเรื่องบริบทคำที่ใช้ในบริบทครับพึงจำไว้ว่ามันคือข้อสอบที่เช็คคำผิดคำถูกแต่ไม่ใช่การเขียนผิดถูกแบบสมัยก่อนอีกแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขียนยังไงเวลาน้องเขียนคำคำนี้ผิดอะสตรอเบอรี่เขียนผิดไหมอย่างเงี้ยลิปเขียนผิดไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้คือข้อสอบแบบเก่ารุ่นเก่ายุคดึกดำบรรพ์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันให้คำนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถใช้คำคำนั้นถูกต้องหรือเปล่าน้องดูคำนี้เขารู้สึกถูกคอหนังสือเล่มนั้นมากถูกคอใช้ได้ไหมถูกคอแม่ทำบุญด้วยการปลดปล่อยปลาเจอแบบนี้ในชีวิตประจำวันถ้าน้องพูดอ่ะน้องพูดแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะมันก็พอฟังได้แต่ว่าพูดถึงบริบทของมันใช้ไม่ได้เขารู้สึกถูกคอถูกคอมันเหมือนแบบเพื่อนเราถูกคอกันอะอย่างเงี้ยใช้ถูกคอโอเคไหมกับการถูกหนังสือเนี่ยเราใช้ถูกใจอย่างเงี้ยนะแสดงว่าไม่ได้นะแม่ทำบุญบุญพี่เก่งเขียนผิดนะบุญเยอะอีกนะแม่ทำบุญด้วยการปลดปล่อยปลาปล่อยธรรมดาพอการปลดปล่อยมันเหมือนการแบบระเบิดอารมณ์อย่างเงี้ยการระเบิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแสดงว่าปลดปล่อยใช้ไม่ได้ใช้แค่ปล่อยพอเรามาดูเรื่องนี้สิวัดลุงขุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเลยก็โอเคนะฮะภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอันงดงามที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เป็นผู้ออกแบบก็โอเคสถาปัตยกรรมผู้ออกแบบข้อ3การออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมทำไมหรอที่มีความอ่อนช้อยและทำไมอีกประดับด้วยกระจกเงาและอะไรต่อและใช้สีขาวล้วนต่อไปข้อ4วัดล่องขุ่นได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมว่าวัดสีขาวหรือ White Temple ในภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ดูแบบถูกต้องเอ๊ะแล้วมันเป็นข้อไหนกันล่ะที่ไม่ถูกนะครับพี่อยากจะบอกน้องว่าที่ข้อที่ไม่ถูกคือข้อนี้ข้อ3ทำไมครับการออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมที่อ่อนช้อยประดับด้วยกระจกเงาและใช้สีขาวล้วนการใช้คำว่าและใช้สีขาวล้วนนะครับมันเหมือนแบบว่าประดับกระจกเงาสีขาวประดับกระจกเงาสีขาวมันน่าจะพูดถึงอุโบสถสีขาวก่อนสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยสีขาวล้วนอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันขยายแบบผิดที่มันคือการแบบใช้คำผิดไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบ3นะข้อที่8บอกว่า who can play piano in your class นั้นสิ่งที่เราจะดูก็คืออะไรครับดูคำว่า piano นะดูคำว่า piano นั้น piano ดูยังไงดีครับดู piano ครับแน่นอนว่าข้อนี้ตัดอะไรทิ้งก่อนตัดทิ้งได้เลยตัดแอนครับนะครับถ้าใช้อะใช้กับพระยัญชนะนั่นเองนะครับดังนั้นเปียโนสามารถเลือกอะเลือกเดอหรือไม่เติมก็ได้แล้วจะเอาอะไรดีข้อนี้นะครับสังเกตว่าเปียโนเป็นอะไรครับเปียโนคืออะไรคือประเภทของเครื่องดนตรีใช่ไหมครับเปียโนเป็นประเภทเครื่องดนตรีดังนั้นนะครับเครื่องดนตรีทุกประเภทให้ใช้อะไรครับให้ใช้เดอครับนะให้ใช้เดอะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่3มันเองนะครับผมพยายามเชื่อมโยงไอ้ตัวที่มันไม่ใช่เลยเนี่ยให้คุณครูให้น้องๆก่อนนะครับผมตัดทิ้งก่อน
ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเราก็คือจะมีตัวเลือกง่ายมากขึ้นแต่เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเปียโนเนี่ยมันจะเป็นคำแบบไหนคำทั่วไปหรือว่ามันเป็นคำเฉพาะไหมหรือมันเป็นประเภทอะไรที่ต้องใช้ดังนั้นจำเพิ่มอีกว่า the ใช้กับอะไรครับเครื่องดนตรีกีตาร์เปียโนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ใช้เดอะนะครับโอเคครับมาต่อข้อที่9เราจะไม่หยุดอยู่ที่ 80% เราจะยังไปต่อ 90% ถึง 100% เมื่อใครได้ที่ 90% 100% เราต้องรักษานะครับมาตรฐานของเราไว้ให้คงที่อยู่ตลอดพอเข้าสนามสอบโอ้โหนะครับสบายเลยนะโอเคครับไปต่อข้อนี้ดูอะไรดีดูดอครับ คนละดอนะฮะมีดอหลายอันนะครับมีดอประตูดอตุ๊กตานะครับอะไรแบบนี้ดอก็คือตุ๊กตานั่นเองนะครับคือตุ๊กตาดังนั้นข้อนี้อะไรครับนี้อะไรดีเขาบอกว่า my grandmother gave me draw on my birthday ฉะนั้นข้อที่ตัดทิ้งก็คือตัดอะไรครับตัดแอนทิ้งได้เลยเนาะฉะนั้นดอเป็นตุ๊กตาซึ่งมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งของแน่นอนว่าข้อนี้ต้องใช้อะกับแอนนะครับเนาะต้องใช้อะกับแอนผมก็ตัดเพิ่มให้คือตัด3กับ4เพราะเป็นทั่วไปฉะนั้น draw เนี่ย d เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับพยัญชนะนั่นเองนะครับมันไม่ใช่ a e i o u เนาะไม่ใช่ a e i o u นะครับไม่ใช่ a e i o u ดังนั้นคำตอบคือข้อเดียวเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่1ครับMy grandmother gave me a doll on my birthday นั่นเองนะครับก็คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองเป็นไงครับซื้อตุ๊กตาให้หรือให้ตุ๊กตา1ตัวเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองนะครับโอเคครับข้อนี้บอกอะไรครับข้อนี้ดูอะไรดี Sunday ครับ Sunday Monday Tuesday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 Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับพาเด็กร้องได้นะครับSunday นะครับไปที่เซเว่นเซ่นนะครับเพราะว่าเป็นเซเว่นเซ่น Sunday นะครับ Sunday ควรตอบอะไรดีครับ Sunday ควรตอบอะไรดี Shall we meet in front of the cinema on Sunday? A Sunday and Sunday หรือ The Sunday ดีครับข้อนี้เป็นอะไร Sunday เป็นอะไรครับ Sunday เนี่ยคือวันในสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งวันในสัปดาห์เนี่ยควรใช้อะไรครับวันในสัปดาห์ห้ามใช้ are am แล้วก็ the นั่นเองนะครับห้ามใช้เด็ดขาดเลยดังนั้นคำตอบก็ต้องตอบข้อที่4ครับข้อที่4นั่นเองเย่นะครบแล้วครับ are and the มีวิธีการใช้ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับทบทวนตั้งแต่ข้อที่1เรื่อยมาเลยนะครับถ้าเป็นข้อที่1เจอวงดนตรีให้ใช้ the ข้อที่2กล่าวครั้งแรกขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช้ ข้อที่3กล่าวครั้งแรกใช้สระให้ใช้ am ขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ am นะสระคือ a e i o uข้อที่4นะครับพูดถึงชื่อโรงแรมให้ใช้ the ข้อที่5ชื่อประเทศห้ามมี a and the จะมีแค่บางประเทศข้อ6นะครับเป็นชื่อถนนห้ามใช้ a and the ข้อที่7กล่าวครั้งแรกขึ้นต้นด้วยสระใช้ amข้อที่8เจอเปียโนเป็นชื่อดนตรีนะครับเป็นประเภทของเครื่องดนตรีให้ใช้ the นะครับข้อที่9เจอคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อะและข้อที่10เจอวันในสัปดาห์ห้ามใช้ article a and the สรุปให้ง่ายๆเลยนะครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับ
นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ